ว่าตายแต่กายมันใจมันวางเฉยได้ว่าตัวเจ็บแต่ใจไม่เจ็บได้จึงว่าพระนิพพานนี่ไม่ได้อยู่ไกลตัวเองพระนิพพานนี่แปลว่ายกจิตไม่ให้ตกนรกนั่นเองพระนิพพานนั่นเป็นนามธรรมที่สามารถให้พ้นนรกได้คืออะไรพระนิพพานนี่อยู่ที่ตัวเรานี่เองอยู่ที่อายตนะนี่เองคำว่าพระนิพพานนี่ไม่ได้อยู่เมืองฟ้าเมืองสวรรค์นะพระนิพพานที่อยู่อายตนะ6นี่เองหูถ้าเรารู้จักใช้หูให้เป็นหูก็เป็นพระนิพพานได้ตาถ้ารู้จักใช้ตาให้เป็นตาก็ไปพระนิพพานได้จมูกใช้จมูกให้เป็นจมูกก็เป็นพระนิพพานได้ใจถ้าใช้คิดนึกให้เป็นไม่นำอกุศลเข้ามาใจก็เป็นนิพพานได้นิพพานจึงอยู่ในอายตนะ6นะฟังพูดอย่างนี้โยมก็นึกว่าโหยากคิดไม่ออกเดี๋ยวจะแปลให้ง่ายๆให้เห็นชัดว่ามีอย่างไรในตัวเราทำไมเราจะไปนิพพานได้ทุกคนไม่ไปได้หมดทุกคนคนที่มาที่นี่ไปได้ทุกคนเลยไปพระนิพพานตั้งแต่7ขวบขึ้นไปก็ไปได้แหละพระนิพพานไปได้ไปได้ง่ายด้วยไม่ใช่ว่าของไกลตัวเองพระนิพพานอยู่ที่อายตนะ6ที่รู้จักใช้หูตาจมูกลิ้นกายใจให้เป็นประโยชน์เหมือนกับภาชนะที่เรารู้จักใช้เนี่ยช่วยชามแล้วรู้จักเอามาใช้ใส่ข้าวมันก็มีประโยชน์แต่ถ้าเราไปใช้ใส่อื่นก็ไม่เกิดประโยชน์ยังฉันขันฉันอย่างเงี้ยไอ้ของใช้เนี่ยถ้าเราเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ถ้าเราไปใช้ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ถ้าเรามามองดูธรรมะเอามาพิจารณาอยู่กับโรคที่ถูกต้องมันก็เป็นประโยชน์แต่ถ้าเราไม่รู้จักใช้มันก็ไม่เป็นประโยชน์กลับเป็นโทษด้วยซ้ำนะตาเนี่ยไปเห็นรูปสวยๆเราไปหลงรูปอันนั้นว่าอันนี้ดีจริงๆอยากจะได้ไม่ได้แล้วเสียใจหูไปฟังเสียงเพราะๆอยากจะได้ทำไม่ได้แล้วเสียใจจมูกได้กลิ่นไปดมติดรสติดกลิ่นเช่นติดบุหรี่อย่างเงี้ยก็ติดกลิ่นอย่างเรากินมากินเหล้าอย่างเงี้ยก็ติดรสถ้าไปติดมากๆขึ้นมันก็เกิดทุกข์เหมือนกันไม่มีก็ทำให้กระสับกระส่ายเราเคยดูหนังดูโทรทัศน์ทุกวันเนี่ยเคยชอบดูของสวยๆงามๆพอไม่ได้ดูได้เห็นก็เกิดทุกข์กังวลใจเหมือนกันตาถ้าเราใช้ไม่เป็นประโยชน์มันก็เป็นโทษถึงกับไปนรกได้เหมือนกันเมื่อใจเศร้าหมองก็ไปนรกสิเคยเห็นดีๆไม่เห็นที่ไม่ดีก็ไม่ชอบใจเคยฟังเสียงเพราะๆพอเสียงเพราะหายไปก็เป็นทุกข์พอดมกลิ่นหอมๆพอมาดมกลิ่นของที่ไม่หอมก็เกิดทุกข์เคยสัมผัสสิ่งที่เคยถูกต้องเคยสัมผัสกันแล้วเนี่ยพอไม่ได้สัมผัสก็เกิดความทุกข์ใจที่เคยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีแต่กลับมาคิดนึกแต่สิ่งที่ไม่ดีหรือไปรับอารมณ์แต่สิ่งที่ไม่ดีมันก็เกิดทุกข์เกิดความโกรธความพยาบาทเกิดความไม่ชอบใจฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วอายตนะจึงทำให้เป็นกระแสที่เราไปนำนรกใส่ใจได้เอาเข้ามาในทุกช่องทุกทวารให้เป็นนรกในใจเราได้แต่ถ้าเรารู้จักใช้เรารู้จักใช้ก็ให้เป็นนิพพานได้ตาเห็นรูปดีเราก็รู้ว่ารูปนั้นมันเปลี่ยนแปลงได้มันเสื่อมมันสลายไปได้ที่ไม่ดีเนี่ยมันก็เสื่อมสลายไปได้ใจเราก็เป็นผู้รู้ผู้วิปัสสนาผู้มีปัญญาเนี่ยพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันแปรปรวนไปจนหมดหูได้ยินเสียงเพราะเขาปรุงแต่งขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ดับไปหายไปได้มันไม่เที่ยงแท้เขาว่าเราไม่ดีเราก็พิจารณาสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันอยู่แค่เสียงพิจารณาทั้งเสียงทั้งรูปทั้งจมูกทั้งกลิ่นทั้งรสเปรี้ยวหวานมันเค็มเราก็ไม่ไปติดรสไปพิจารณาในรสอันนั้นถือว่ามันเดียวมันก็กลายไปเป็นธาตุคนเรามีอะไรมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสเป็นสิ่งที่สัมผัสทำให้ใจของเราลืมไหลหลงเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากอายตนะที่มากระทบเรามายินดีมาปรุงแต่งเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็พิจารณาเห็นโทษมันบ้างพอเราจะไปติดไปยึดมันก็เป็นทุกข์อยู่นั่นเองเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาฉะนั้นพระนิพพานอยู่ที่ไอ้การพิจารณาอายตนะได้พิจารณาวางใจพิจารณาวางเฉยถ้าเราทำใจเฉยได้นะสงบได้นั่นแหละเรียกว่านิพพานนิพพานอยู่ที่รู้ใจตัวเอง
นิพพานอยู่ที่รู้ว่ามันเกิดขึ้นรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็ละมันนิพพานอยู่ที่หูที่ตาที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจนี่เองไม่ใช่อยู่ของไกลตัวเองเลยฉะนั้นโยมที่รูปนี้จึงทำได้ไงเพราะทำในตัวเองนั่นเองทำในสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกข์ก็รู้ว่ามันทุกข์สุขก็รู้ว่ามันสุขแล้วก็พยายามทำสมาธิจนพ้นความทุกข์และความยินดีในสุขนั้นได้ทำยังไงเราจะทำใจให้เรานี้มีความอดทนพ้นจากไอ้ทุกข์สุขอันนี้ไปได้ที่มันมาครอบงำใจของเราทุกคนเรายังใจอ่อนอยู่ยังใจไม่แข็งพอยังขาดสมาธิยังหวั่นไหวอยู่มากได้ยินอะไรที่ดีเราก็อยากจะได้อยากชอบอยากฟังได้ยินสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ชอบใจเกิดความโกรธพยาบาทเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจึงชื่อว่าไกลพระนิพพานที่ใกล้พระนิพพานเพราะเราทำรู้ทันมันรู้ทันว่าอ๋อนี่เราไปชอบใจในรูปอันนี้เราเกลียดไม่ชอบใจในรูปนี้อันนี้เราพอใจในเสียงอันนี้เราไม่ชอบใจในเสียงอันนี้ไอ้ตัวที่ไปรู้นี่เนี่ยรู้ว่าชอบไม่ชอบในตัวพระนิพพานแล้วก็วางเฉยได้นั่นเองละได้วางเฉยได้เข้มแข็งได้อดทนได้ต่อสู้ทำใจได้เนี่ยจริงว่าพระนิพพานอยู่ที่อายตนะอยู่ที่อายตนะหกเองถ้าเรารู้เท่าทันความจริงแล้วไม่มีอะไรเลยคนเรานี่มีหมุนเวียนเท่านั้นเองเป็นธรรมชาติคนก็เป็นเหมือนต้นไม้นั่นแหละต้นไม้ก็เป็นเหมือนคนต่อไปแม่ก็ไปเป็นหมุนเวียนไปมันไม่มีสิ่งอะไรที่จะเป็นอยู่อย่างนี้ได้ไปพอเราเกิดไม่ถึง100ปีก็กลายเป็นดินจนหมดกลายเป็นดินกลายเป็นน้ำกลายเป็นไฟเป็นลมไปจนหมดร่างกายขนเนี่ยระเหยกลายเป็นธาตุจนหมดใจนั่นก็เป็นสักไม่มีตัวตนเป็นความปรุงแต่งคิดนึกเท่านั้นเมื่อเรารู้ความจริงอันนี้เราจะได้ทำใจอยู่กับโรคได้โดยไม่ทุกข์ใครจะแก่ใครจะเจ็บใครจะตายเราก็ทำใจไว้อย่าไปตกอกตกใจลูกหลานมันจะเป็นอย่างไรก็ถือว่ามันเป็นธรรมชาติมันมาจากดินมันก็กลายไปเป็นดินมันก็ไม่ได้มาจากไหนคนนี่มาจากดินแท้ๆเลยมาจากดินมาจากนี่เองถ้าทำใจอย่างนี้เราก็รีบทำกุศลสิรีบทำความดีประพฤติปฏิบัติศีลธรรมให้เกิดขึ้นในตัวเราเราจะได้มีความสุขในชีวิตเราเราจะได้ไม่นำนรกใส่ใจเราเราจะได้ไม่ทำบาปในใจเราเราจะได้คิดเอาอะไรไปได้เยอะๆเลยรักษาศีลเอาไปให้ได้ภาวนาเอาไปให้ได้ให้ทานเอาไปให้พอแม่ซื้อลอตเตอรี่ทีนึง500บาท 1,000 บาททำได้จะทำบุญสัก10บาทเสียดาย100บาทเสียดายเอาไปทำทางผิดๆแม่ไม่เสียดายพอจะไปทำบุญเอาไปเป็นของตัวในชาติหน้าเสียดายจังเลยเอาลูกหลานมันเอาไปใช้มดเนี่ยลูกหลานมันมาแกะเอาไปใช้จนหมดไม่เสียดายแต่อย่าทำบุญไปเป็นสมบัติของตัวไปข้างหน้าเสียดายเนี่ยอันนี้เราต้องพยายามนะโยมคิดให้มันฉลาดแล้วก็เอาไปให้ได้เอาไปสักครึ่งหนึ่งทำขี้เหนียวตะนีแล้วไม่ได้อะไรเลยภาวนาอย่างเดียวก็ฉลาดดีแต่ถ้าเราไม่ให้ทานเราก็แหมคนฉลาดไม่มีเงินก็ลำบากเหมือนกันนะคนมีเงินขี้เหร่ก็ลำบากเหมือนกันนะถ้ารวยด้วยสวยด้วยฉลาดด้วยที่มนุษย์สมบัติจะแล้วมนุษย์สมบัติมันภูมิใจในความเป็นมนุษย์ตายไปมันก็ไปเป็นเทวดามันสวรรค์สมบัติความภูมิใจในความเป็นเทวดาต่อไปก็เป็นนิพพานสมบัติได้เพราะบารมีของคนเรามันต้องอาศัยประกอบกันไม่ใช่จะขี้เหนียวแล้วบอกไม่เอาหรอกเอาภาวนาสมบัติกันเลยกันจะภาวนาลูกเดียวไม่ต้องทำอะไรนึงเขาเรียกคนฉลาดไม่จริงมีเยอะเลยนะบางคนเนี่ยฉันไม่ให้ทานหรอกศีลก็ไม่ต้องรักษามันลำบากเกะกะเปล่าๆภาวนาอย่างเดียวไปนิพพานได้ฉลาดกับพุทธเจ้าพวกนี้อวดดีรู้กับพุทธเจ้าพุทธเจ้ายังเอาหมดเลยแม้เป็นพระเวสสันดรนี่ให้ลูกให้เมียให้หมดทุกอย่างศีลก็รักษาก็ยอมตัดคอก็เอาขอรักษาศีลยอมตายเป็นวิถุอะไรเป็นอะไรนะที่เป็นพญานาคอะไอ้ภูริทัตน่ะยิงด้วยศีลนั่นน่ะไม่ใช่ยิงนะยิงด้วยศีลน่ะอ้าวยอมให้เขาถลกหนังหัวได้ยอมให้เขาตัดคอได้ขอย้ายศีลขาดเลย
ถ้าศีลไม่ยิ่งแล้วแบบเป็นพระอรหันต์ไม่ได้เป็นพุทธเจ้าไม่ได้ก็ได้ที่คนใจอย่างนี้ได้หมดทุกอย่างเนี่ยมั่นในศีลมั่นในทานมั่นในภาวนาเนี่ยคนนั้นเนี่ยจะรวยคนนั้นเนี่ยจะได้สมบัติทุกอย่างคนตนีเสียดายรักษาศีลก็กลัวจะลำบากเจริญภาวนาก็กลัวจะปวดจะเมื่อยจะให้ทานก็เสียดายกลัวลูกหลานจะอดหรือจะหมดอนาคตเอาไว้ให้พวกมันเราก็จะเอาเฉพาะนิดๆหน่อยๆไปเท่านั้นเองผลที่สุดเป็นไงไม่ได้อะไรเลยเขาบอกคนคิดบวชเมื่อตอนได้หนุ่มๆสาวๆเนี่ยมันนำคนอื่นได้บอกว่าคนคนหนึ่งคิดว่าให้ลูกเต้าแต่งงานแล้วจะเข้าวัดแล้วคนหนึ่งว่าความตายไม่รอเราบวชมันเถอะลูกยังเล็กๆอยู่เลยมันลูกมันยังเล็กๆอยู่บวชเลยอันนั้นให้ลูกเต้าโตก่อนค่อยเข้าวัดผลที่สุดไอ้คนที่บวชตั้งแต่ลูกยังไม่โตเนี่ยพอพ่อแม่บวชแล้วลูกมันเข้าวัดหมดเลยลูกมันเป็นลูกพระลูกขี่หมดเลยคนนี้กลายเป็นคนมีศีลมีธรรมเต็มวัดมาเลยไอ้คนที่ลูกหลานโตแล้วค่อยบวชนั่นโอ้มันหาว่าแม่ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แก่แล้วมาเข้าวัดมันก็ไม่เข้าวัดมันก็ไม่เคารพพ่อแม่เพราะมันไม่เคยฝึกไว้พอมันแต่งงานแต่งการมันก็ห่วงลูกห่วงหลานมันก็ไปเลยมันไม่เข้าวัดหรอกมันจะมาดูสักทีนึงนู่นเนี่ยแม่จะตายแล้วยังจะได้เอาสมบัติแบ่งกันสักทีนึงพอยังไม่ตายไม่เป็นไรจะไม่ตกตันอยู่ด้วยเขาก็จะหาว่าไม่รู้จักคุณพอมันไปเข้าแม่พ่อเข้าวัดมาแก่ลูกมันก็ไม่เข้าเพราะมันไม่ได้ถูกอบรมบ่มนิสัยอะไรเลยมันแต่รักลูกรักหลานห่วงลูกห่วงหลานหมดเป็นไงโยมคิดว่าจะให้ลูกเต้ามันโตแล้วค่อยวัดเป็นไงมันไม่เข้ากับเราหรอกนะมันกลับเป็นคนตรงกันข้ามกับเราแก่เข้าวัดสู้สาวๆหนุ่มๆเข้าวัดไม่ได้นะไปรอให้ลูกหลานมีลูกมีผัวแล้วมันไม่เข้าวัดหรอกพวกนั้นมันไม่รักเราและไม่ห่วงอีตอนที่มันยังอยู่ในขวางในขวาเรายังอบรมอีตอนยังเป็นหนุ่มเป็นสาวพอพ่อแม่บวชมันมาวัดทุกวันตามมาอยู่มาบวชมาเรียนพอไปมีครอบไม่กลัวแล้วมันไม่รักเรามันไปเลยถืออยากจะเข้ามาก็เข้าไม่ได้เพราะมีภาระเยอะเลยนี่อาตมาได้กับตัวเองที่พ่อแม่อาตมาบวชตั้งแต่อาตมายังเล็กๆอยู่อาตมาไม่มีทางไปก็ต้องเข้าวัด มันก็เลยเป็นเรื่องที่อุบายที่ทำให้เราเข้าวัดได้ง่ายเลยเพราะพ่อก็บวชตั้งแต่เราอายุน้อยๆเราก็จะไปไหนแล้วก็ต้องวนเวียนมาหาพ่อวนเวียนมาหาแม่มันก็เลยเจอพระที่ดีๆเขาก็สอนให้เราอะไรผิดอะไรถูกก็เตือนสติเราก็จะไปไหนรอดละคะนี้ก็คิดถึงแต่พ่อแม่คิดถึงแต่พระสิถ้าลองให้เรามีครอบมีครัวแล้วพ่อแม่ท่านมาบวชเนี่ยโอ้ไม่อยากมาหาพ่อแม่แล้วงานมันยุ่งเหลือเกินแม่เอ้ยจะไม่มีเวลามาเลยอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังนะอย่าไปคิดว่าโอ้บวชให้ลูกเต้าแต่งงานแล้วค่อยบวชนะคิดผิดพอมาแล้วเขาก็รังเกียจเราช่วยตัวเองไม่ได้จะภาวนาก็ปวดก็เมื่อยจะขึ้นมาสวดมนต์ก็โอ้อยากจะขึ้นมาสวดมนต์มานั่งกรรมฐานอยากจะเข้าห้องสัก3ปีไม่พูดกับใครเลยก็ทำไม่ได้อยากมีแต่ตัวอยากอย่างเดียวอยากทำไม่ได้คนแก่มันเรียกว่าตัณหายาวมันอยากอย่างเดียวทำไม่ได้พอ เข้าวัดก็อยากแต่ทำอะไรไม่ได้ตัวอย่างอยากจะนั่งกรรมฐานสักชั่วโมงนึงน่าจะอยากอย่างเดียวนั่งไม่ได้พอครึ่งชั่วโมงปวดแล้วโอ้อยากไปก่อนแล้วจะเป็นลมอีกแล้วเป็นอย่างนั้นสาวๆหนุ่มๆก็นั่งได้4ชั่วโมงเขาก็นั่งกันได้3ชั่วโมงเขาก็นั่งกันได้ความอยากก็ดับไปถูกตัดตัณหาทิ้งไปแล้วไอ้ความอยากก็ไม่ค้างอยู่ไอ้อยากทำไม่ได้มันค้างอยู่ทุกวันในคืนนี้ไอ้ความเวทนามันก็มาเป็นมารสังขารมารของเราเรื่อยเลยครับอันนี้นะเราควรทำโยมอย่าไปคิดว่าเข้าวัดอีตอนลูกหลานโตแล้วไม่ฉลาดเลยอาตมาอยู่กับวัดจึงได้เห็นว่าคนที่มาบวชเมื่อแก่แล้วลูกหลานไม่ตามมาเลยคนไม่มาบวชตั้งแต่หนุ่มแต่สาวลูกหลานตามมาเป็นพรวนหมดเพราะฉลาดเพราะนำลูกนำหลานเข้าวัดได้ไวกว่าแล้วก็อบรมได้ง่ายเด็กๆเนี่ยคนไปมีครอบมีครัวแล้วน้อยคนที่จะสนใจมันยิ่งไกลไปใหญ่เลยเนี่ยพระนิพพานไม่ได้อยู่ไกลเลยนะโยมพระนิพพานอยู่ที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจมโนนึก
แล้วก็วางว่าอันนั้นเป็นธรรมชาติอันนั้นเป็นธรรมดาที่มันเกิดขึ้นเราก็ไม่ติดไม่ไปยึดเท่าไหร่ให้รู้จักเท่าทันสังขารรู้จักความคิดนึกแล้วก็ให้อดทนต่อสู้ทำใจไม่โกรธทำใจเป็นคนมีเมตตาต่อตัวเองปฏิบัติอย่างนี้ได้แล้วต่อไปมันก็เป็นไปได้กระดูกโยมก็จะกลายเป็นแก้วอย่างกระโยมผุนทับนี่ได้เป็นยังไงคนไม่รู้หนังสือตัวเดียวก็ทำสมาธิได้นะพอเข้าใจไหมโยมเข้าใจไหมโยมอันนี้เราต้องพยายามนะเราเอาตัวของเราไปก่อนเราไว้น้ำให้เป็นก่อนเราจึงค่อยไปช่วยคนอื่นถ้าเราไว้ไม่เป็นเราคิดจะไปช่วยลูกช่วยหลานจมตายไปกับลูกกับหลานนั่นนะจมแน่นอนเลยจมในอารมณ์จมในความคิดจมในความห่วงภายในไม่รอดต้องไปเกิดเป็นลูกเป็นหลานต่อไปอีกเกิดมาใหม่ก็ตายใหม่เจ็บใหม่แก่ใหม่อีกเกิดร้อยชาติก็ตายร้อยชาติแก่ร้อยชาติทุกร้อยชาติเดี๋ยวนี้มะเร็งมันผูกขาดเลยนะโยมนะภาวนากันมะเร็งไว้ได้แหละอะไรก็โรคมะเร็งมะเร็งตายได้โรคมะเร็งมะเร็งมันผูกขาดมาเลยคันนี้ต้องทำความดีคนในนี้มีกรรมมากเพราะมีเศษบาปเศษกรรมที่ไม่ค่อยได้เข้าวัดเข้าวากันอย่างมากคนเราจะคิดไปในทางโรคโมโทสันก็เสียมากโรคภัยไข้เจ็บจึงต้องมาเบียดเบียนมนุษย์มากทำบุญกุศลไว้ได้จะไม่เกิดโรคเลยเนี่ยเช่นพระศิวลีเนี่ยผู้เจริญลาภเนี่ยพระศิวลีนี่เป็นพระที่ไม่รู้จักเจ็บไข้ได้ป่วยเลยพอชาติก่อนใจบุญเจอพระก็อุทิศตนเป็นคนในศาสนาไม่ใช่อุทิศเป็นชาติเดียวนะอุทิศไปถึงพระพุทธเจ้าเลยถวายน้ำผึ้งกับพระเนี่ยให้ไปผสมยาพอเจอพระพุทธเจ้าเจอพระอรหันต์ปฏิบัติถวายน้ำผึ้งอุทิศให้เป็นกษัตริย์ยาขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยจะได้เจ็บไข้ได้ป่วยอีกเลยขอให้หมดโรคหมดภัยหมดความเจ็บและขอปรารถนาเป็นผู้ไม่มีโรคให้เป็นผู้มีลาภมากให้เป็นเอตตัคคะในศาสนาแล้วก็หวังปรารถนาไปจนถึงพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายที่ตนเองจะเกิดแม้จะไปเป็นพระอรหันต์ก็ให้ตนเองเป็นคนอย่างนั้นความปรารถนาดีทำดีได้ผลมากถึงว่าให้ทานจึงเป็นปัจจัยเป็นนิสัยเป็นปัจจัยเป็นชาติเป็นกำเนิดเป็นเผ่าพันธุ์เป็นพวกพ้องเป็นพี่น้องเป็นญาติที่ดีให้เราทุกอย่างถ้าเราไม่ได้ทำบุญกุศลไม่ได้ให้รักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาจะเราจะไม่เป็นนิสัยไม่เป็นปัจจัยไม่มีเผ่าพันธุ์ไม่มีญาติไม่มีพี่น้องไม่มีพวกพ้องที่ดีมีแต่ไปสู่ตระกูลคนใจบาปเราก็ไม่มีความสุขสิในเมื่อเรามาเกิดเป็นมนุษย์แบบนั้นตอนนี้เราต้องปรารถนาทำดีกันจะได้ช่วยตัวเองอย่าไปยึดถือมันนักทางโลกน่ะมันช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกโบราณเขาบอกไว้แล้วนะทรัพย์เนี่ยทรัพย์นี่เขาส่งเราได้แค่ถึงโรงพยาบาลลูกหลานก็ส่งเราถึงเชิงตะกอนตัวเราเองทำไงตัวเราเองเนี่ยจะส่งเราไปไหนก็ได้จะไปสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็ต้องตัวใจเราจึงจะช่วยตัวเองได้คนอื่นช่วยเราไม่ได้เงินทองก็ช่วยแค่ส่งโรงพยาบาลแต่บุญกุศลนี่จะช่วยเราได้ทุกภพทุกชาติส่งเราไปทุกคนทุกแห่งไม่ให้เราอภัพอับจนทำความดีไว้เสียก่อนที่ดีมันจะหมดไปจากเราทำความดีทั้งที่มันยังมีดีอยู่ถ้าทำความไม่ดีไม่ได้แล้วมันหมดดีแล้วหมดท่าเลยนะตาก็ไม่ดีหูก็ไม่ดีมือก็ไม่ดีตีนก็ไม่ดีใจก็หงุดหงิดไม่ดีหมดท่าเลยตอนนี้ทำอะไรก็ไม่เกิดสมาธิทำตั้งแต่หูดีตาดีกายดีใจดีเนี่ยทำแล้วมันก็จะได้ดีได้เป็นศีลเป็นสมาธิเสียก่อนแล้วก็ชื่อว่าเราได้อายตนะที่ดีอายตนะเป็นวะเป็นพระนิพพานได้นิพพานแปลว่าดับทุกข์นิพพานแปลว่าใจไม่โกรธตัดใจตัดความโกรธออกจากใจได้เกิดมาแล้วมาแก่มาเจ็บมาตายพระพุทธเจ้าท่านบอกให้รีบสร้างความดีเท่านั้นเองก็จะเป็นสมบัติมนุษย์ที่ติดตัวเราไป
ปฏิบัติไม่มีกลางคืนไม่มีกลางวันไม่มีเที่ยงไม่มีเช้าไม่มีสายไม่มีบ่ายไม่มีเย็นได้ก็เพลิดเพลินทำเป็นธรรมะได้แต่ปฏิบัติมันยังมีกลางคืนกลางวันโดยใจมันก็ยังยึดสมมุติอยู่ยังติดไม่ภาวนาเป็นหลักปฏิบัติธรรมะนี่ถึงขั้นแล้วมันก็ไม่มีกลางคืนไม่มีกลางวันไม่มีเย็นไม่มีเช้าเป็นไปตามการตามเวลาปฏิบัติแล้วมันก็สนุกเพลิดเพลินเวลาได้มันก็อยากจะภาวนาภาวนาได้ทุกเวลาจะเป็นกลางคืนกลางวันก็เป็นเวลาปฏิบัติไปหมดถ้าใจมารักภาวนาเป็นอย่างนั้นนะเป็นไปได้ตลอดวันตลอดคืนยามใดก็เป็นเวลาภาวนาหมดไม่ใช่เป็นเวลาหัวค่ำหรือสว่างอะไรจะเป็นเวลาปฏิบัติปฏิบัตินี่ได้ตลอดเวลาจะเป็นหัวค่ำเที่ยงคืนเช้ามืดยามใดก็เป็นเวลาภาวนาทั้งหมดดังนั้นภาวนาจึงว่าก็ไม่มีอาการิโกพุทธเจ้าว่าการปฏิบัติไม่ต้องประกอบไม่ต้องมีการไม่ต้องมีเวลาภาวนาเมื่อไรก็ได้เอหิปัสสิโกปัจจตังเวทิตาโปวินยูหิติผู้ปฏิบัติรู้ได้เฉพาะตนรู้แจ้งเห็นจริงได้เฉพาะตนสุขก็รู้ได้ตัวเองทุกข์ก็รู้ได้ตัวเองบุญบาปรู้ได้ตัวเองบรรลุมรรคผลก็ต้องรู้ได้ตัวเองนั่นเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นการรู้ปัจจตังต้องรู้อะไรรู้ความคิดตัวเองนั่นเองคนเราจะดับความทุกข์ได้จะดับความโกรธได้ก็ต้องรู้ใจตัวเองถ้าไม่รู้เห็นใจตัวเองมันไม่มีใครฉลาดได้คนที่เห็นใจตัวเองได้เนี่ยจึงจะฉลาดได้รู้เท่าทันจิตตัวเองที่เคลื่อนไหวคิดนึกอะไรต่างๆก็สามารถระงับดับได้ทันนั่นแหละก็เรียกคนฉลาดมีปัญญาแต่ถ้าไม่รู้เท่าทันจิตตัวเองเคลื่อนไหวอะไรจะโกรธจะโลภอะไรไม่รู้ทันมันก็ไม่ฉลาดได้โกรธไปก็ไม่รู้โลภไปก็ไม่รู้อันนี้จึงว่าปฏิบัติต้องรู้ด้วยตัวเองรู้ด้วยสติรู้ด้วยสมาธิคือการเพ่งไปดูจิตตัวเองกินอย่างไรนั่งอย่างไรนอนอย่างไรคิดนึกให้รู้ความคิดนึกตัวเองเวลากินเดินนั่งนอนให้รู้เท่าทันตัวเองมันก็รู้ได้ทันทีแต่ถ้าปฏิบัติไม่รู้จิตตัวเองก็หลงเท่านั้นเองไม่รู้คิดไม่รู้นึกไม่รู้ว่าปรุงแต่งอะไรโกรธก็ไม่รู้โลภก็ไม่รู้หลงไม่รู้เนี่ยก็ไม่รู้จริงไม่รู้แจ้งปัญญาไม่เกิดวิปัสสนาญาณไม่เกิดวิปัสสนาแปลว่ารู้แจ้งรู้จริงในจิตตัวเองนั่นเองรู้อารมณ์ตัวเองนั่นเองคำสอนพระพุทธเจ้าย่นลงไปแล้ว 84,000 พระธรรมขันธ์เหลือเพียงจิตเจตสิกรูปนิพพานจิตเจรุนิเนี่ยจิตเจตสิกรูปนิพพานจิตคือจิตนี่เองจิตคือความคิดนึกนี่เองที่รับรู้อารมณ์ต่างๆได้รู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วจิตที่เป็นกุศลและอกุศลเนี่ยถ้าเราทำความเพียรเจริญมากมากขึ้นจิตก็เป็นจิตที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขจิตก็เป็นจิตแท้เป็นจิตที่เป็นสมาธิจิตนึกเป็นวิมุตติสุขจิตเจรุนิเนี่ยเจตสิกก็เป็นตัวปรุงให้รู้จักความดีและความชั่วปรุงจิตเป็นตัวปรุงให้รู้ลักษณะรู้ลักษณะรู้อาการเจตสิกเป็นตัวปรุงให้รู้ลักษณะรู้อาการทางรูปก็ดีทางเสียงก็ดีทางกลิ่นก็ดีทางรสก็ดีว่าอันนั้นเป็นอะไรดีไม่ดีเย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างใดเจตสิกก็เป็นตัวปรุงจิตแต่ว่าถ้าปฏิบัติไปจนถึงขั้นหลุดพ้นแล้วถึงขั้นธรรมะแล้วเจตสิกก็เป็นนามธรรมที่เป็นกุศลเป็นความที่ปรุงไปทางกุศล
รูปก็เป็นรูปปรมัตถ์นี่เองรูปปรมัตถ์นี่รูปปารมณังวารูปที่เป็นอารมณ์ก็เป็นรูปเป็นรูปปารมณ์เป็นรูปที่มีอารมณ์ที่เป็นฝ่ายอุเบกขาในทางรูปที่เป็นรูปที่เป็นอารมณ์รูปที่อยู่ในลักษณะที่มีฌานมีสมาธิที่อยู่ในรูปนั้นรูปก็เป็นกว่ากุศลรูปอกุศลก็ดับไปรูปนิพพานน่ะรูปนิพพานก็ไม่มีอะไรที่เข้าไปปรุงแต่งได้รูปที่เป็นอุเบกขารูปที่ไม่มีอะไรมาเจือปนได้ไม่เป็นบาปรูปที่เป็นบุญนิพพานจิตเจรุนิแปลว่าดับอารมณ์ที่ดับนั่นเองนิพพานแปลว่าดับแปลว่าว่างว่างจากการที่จะไปต่อตายกับอะไรทั้งหมดคือหยุดแล้วนะคือหยุดโกรธแล้วไม่โกรธต่อไปแล้วเราเลิกโกรธกันทีเลิกเกิดเลิกโกรธลูกเลิกโกรธหลานเลิกโกรธสามีภรรยาเลิกโกรธเพื่อนบ้านแล้วหยุดโกรธกันทีเรียกว่านิพพานนิพพานแปลว่าตัดใจเลิกโกรธเลิกโกรธกันแล้วไม่อยากได้ใครดีอะไรมากมายแล้วพอแล้วรู้จักอิ่มรู้จักพอไม่หลงทางแล้วไม่ไปเชื่อถืออะไรผิดๆแล้วไม่ไปเชื่อนอกเรื่องนอกตำราแล้วเรื่องผีเจ้าเข้าทรงอะไรนี่ไม่ไปเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเรื่องโลกโน้นโลกนี้อะไรเชื่อเรื่องตัวเองเรื่องกรรมแหละเรียกว่านิพพานแปลว่าดับความหลงได้ความหลงไม่รู้จริงนั้นไม่เป็นไปแล้วย่นย่อลงไปเหลือจิตเจตสิกรูปนิพพานธรรมะมีแค่4อย่างท่านเองมาย่นย่อแล้วก็เหลือนิพพานนั่นเองสุดท้ายนิพพานแปลว่ากินไปไม่กินไม่เป็นทุกข์นอนไม่เป็นทุกข์เดินไม่เป็นทุกข์พุทธเจ้าให้ปรารถนาที่สุดเนี่ยพอคนปรารถนาที่สุดแล้วมันก็ไม่มีใครมาหลอกเราได้คนถ้าทำบุญยังไม่ปรารถนาที่สุดยังถูกเขาหลอกเราได้จริงทำบุญยังเกิดความโลภแหมอยากจะถูกลอตเตอรี่เนี่ยปรารถนาอยากจะได้เงินเท่านั้นได้เงินเท่านี้เกิดถูกหลอกขึ้นมาเราก็เลยกลายเป็นทำแล้วก็เกิดทุกข์ในที่หลังได้อีกทำบุญปรารถนานิพพานเนี่ยจิตมันสูงจิตสูงสุดถ้าไม่ถึงก็ค้างอยู่แค่เป็นพรหมถ้าตกมาจากพรหมก็ถึงเทวดาถ้าค้างแค่เทวดาก็ร่วงลงมาถึงมนุษย์ถ้าไม่ถึงเทวดาก็ตกแค่มามนุษย์พอมาถึงมนุษย์จิตมันก็ปรารถนานิพพานก็ขึ้นไปใหม่อีกไม่ลงนรกคนที่ปรารถนานิพพานเนี่ยจะไม่ตกนรกอเวจีจะไม่ลงนรกลึกจะเป็นมนุษย์กับมนุษย์ที่สูงใจสูงมาเป็นจะเป็นอะไรก็เป็นคนใจสูงไม่ใจต่ำคนไม่ปรารถนานิพพานนี่ก็เป็นคนผ่านใจก็ต่ำใจก็ไม่สูงใจมันขวางอยู่เรื่อยนิพพานแปลว่าความดับทุกข์ทางใจนั่นเองไม่ใช่ไปดับเมืองโน้นเมืองนี้อ่ะดับที่จิตนั่นเองจิตมันดับความวุ่นวายได้นะมันว่างจากความคิดปรุงแต่งได้เรียกนิพพานต้องเข้าใจคำว่านิพพานให้มากๆบางคนเรามันนึกว่าไกลเกินที่เราทำเนี่ยทำเรื่องนิพพานทั้งหมดเลยที่โยมมาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำอะไรนี่เนี่ยมันเรื่องนิพพานทั้งนั้นทำให้พระนิพพานเกิดขึ้นในตัวเราทั้งนั้นนิพพานแปลว่ายอดบุญน่ะยอดบุญยอดบาปศาสนาพุทธเขาหมายความอย่างนั้นพุทธเจ้าทำไมให้พูดถึงเรื่องสวรรค์ไม่ให้ปรารถนาแค่สวรรค์เพราะศาสนาอื่นเขาปรารถนาแล้วไปสวรรค์กันหมดศาสนาฮินดูศาสนา
อะไรอะไรก็ปรารถนาไปสวรรค์หมดเลยแต่ศาสนาพุทธเจ้าปรารถนาไปนิพพานโอ้ปรารถนานิพพานในคนพุทธยังไม่รู้เรื่องเลยว่าไปทำไมนิพพานแหมเดี๋ยวได้ไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์อยากจะได้เป็นมนุษย์อยู่นั่นแหละมาทำไมมนุษย์โรคมะเร็งโรคมะเร็งสมัยนี้มาถ้าเกิดทำไมมาก็มาเกิดเป็นมะเร็งอีกตายเลยไม่เป็นก็เสียวหลังเลยเป็นอะไรกดปุ๊บเป็นมะเร็งแล้วมั้งเนื้องอกแล้วมั้งคนที่ไม่ปรารถนานิพพานก็ต้องเจอกับมะเร็งสิเขาเรียกมะเร็งอารมณ์ร้ายมะเร็งทางใจก็คือโกรธโลภหลงเลยเป็นมะเร็งอารมณ์ความโกรธความอิจฉาริษยาเนี่ยเป็นอารมณ์มะเร็งมะเร็งทางอารมณ์แต่มันเกิดเป็นมากๆขึ้นมันก็งอกออกมาทางเนื้อหนังเหมือนกันถ้ามันอิจฉามากๆโกรธมากๆโลภมากๆหลงมากมันก็งอกออกมาเป็นเนื้อเป็นหนังเหมือนกันกลายเป็นมะเร็งทางกายได้เหมือนกันมะเร็งทางวิญญาณคำว่าพระนิพพานเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยคือไม่มีการที่จะต้องมาเข้าครันใครอีกพระนิพพานไม่ต้องมาเข้าครันใครแต่พระนิพพานแปลว่าพยายามทำจิตตัวเองให้มันมีแต่บุญกุศลทานเป็นทางไปพระนิพพานฐานนี่เป็นเชื้อพระนิพพานศีลเป็นเชื้อพระนิพพานสมาธินี่ก็เป็นบ่อเกิดที่จะสร้างอารมณ์นิพพานให้มากขึ้นปัญญาเป็นเครื่องตัดทุกข์ก็ตัดอะไรตัดเรื่องอารมณ์ตัวเองนี่เองให้กายเป็นคนเย็นคนว่างคนสงบช่างจิตช่างใจได้เขาด่ามาไม่โต้ตอบได้เขาด่ามาไม่เถียงได้เขานินทาให้ลายระวางใจได้นั่นพระนิพพานแหละที่เรากินกินเดินเดินนั่งนั่งนอนเนี่ยทำบุญกุศลในเรื่องไปพันนิพานดังนั้นฉะนั้นศาสนาอื่นเขาไปแค่สวรรค์เขาปรารถนามีตัวตนพอมีตัวตนเนี่ยมันเกิดทุกข์เกิดทุกข์ในเมื่อตามันก็เป็นตัวตนหูมันก็เป็นตัวตนจมูกมันก็เป็นตัวตนลิ้นกายใจมันก็เป็นตัวตนพอเป็นตัวตนมันก็ยึดถืออยากได้ไม่อยากมีอยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้ยึดถือพอมันเสื่อมแล้วเกิดทุกข์เลยมันเกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจมันชราภาพลงมามันทรุดโทรมมาเสียใจผิดหวังอีกแล้วไม่สมหวังแล้วสวรรค์จึงเป็นการผิดหวังได้เสียใจได้แต่ว่าพระนิพพานนี่ไม่มีเสียใจเลยมันไม่มีตาไม่ชำรุดหูไม่ชำรุดอะไรๆมันเป็นธรรมชาติไปหมดตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่เปลี่ยนแปลงพระนิพพานมันดับไปหมดดับทั้งหูดับทั้งตาดับทั้งจมูกดับทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจความร้อนทั้งหูทั้งตาจมูกลิ้นกายใจไม่มีมันมีแต่ตาเย็นหูเย็นกายเย็นใจเย็นเรียกว่านิพพานแปลว่าดับร้อนนั่นเองดับทุกข์ไม่มีคนจนเมืองพระนิพพานไม่มีคนจนแล้วก็ไม่มีคนโลภไม่มีคนโกรธคนหลงไม่มีใครเบียดเบียนกันฉะนั้นปรารถนาพระนิพพานจึงเป็นอารมณ์ที่สูงสุดของพระศาสนาพุทธทำไมพุทธเจ้าจึงมีปัญญาถึงขนาดมองเห็นว่าพระนิพพานเนี่ยเป็นทางพ้นทุกข์ได้ชาวคนศาสนาพุทธต้องยึดหลักพระนิพพานนะไปพูดแค่สวรรค์เราก็แพ้เขาสิเราก็ไปเสมอเขาศาสนาอื่นเขาก็ไปแค่สวรรค์พระเจ้าให้สร้างสวรรค์ให้เราอยู่สวรรค์นั้นก็มีชรามีแก่มีตายมีเศร้าโศกมีเสียใจเหมือนกันแต่พระนิพพานนั้นไม่มีเศร้าโศกไม่มีเสียใจไม่มีแก่ไม่มีชรามีแต่ความอิ่มมีแต่ความเย็นมีแต่ความสมบูรณ์พูนสุขทุกอย่างอมฤตธรรมนะเป็นน้ำที่มันดื่มแล้วไม่ตายนะใจที่เราเข้าถึงสู่ความว่างเลยมันไม่มีใครตายไม่มีใครเกิดฉะนั้นเรื่องนี้จึงว่าเราจะต้องศึกษาเราเป็นชาวพุทธต้องศึกษาถึงที่สุดถึงว่าพระนิพพานดีอย่างไรอย่าไปบอกพระนิพพานเราแว่ไม่มีอะไรเลยพอบอกพระนิพพานเราแว่เลยไม่ได้จับเลยไม่ได้ต้องเลยไม่ได้สัมผัสเสียดายมันไม่ได้ดูไม่ได้เห็นได้ยินได้ฟังเลยกลัวพระนิพพานพระนิพพานมันเหนือนั้นมันเหนือจับเหนือต้องเหนือดูเหนือฟังมันสุขเหนือกว่าอันนั้นมันเย็นกว่าเหนือเย็นมันร้อน
มันไม่มีร้อนมันสุขกว่าเหนือสุขทั้งปวงสุขอย่างอื่นสุขเดี๋ยวก็ดับสุขเดี๋ยวก็ทุกข์มันคนเราครองโลกเนี่ยมีเยอะมีครอบมีครัวนะสุขก็เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ทุกข์สุขก็เดี๋ยวเดียวก็ทุกข์มันไม่สุขจริงไม่สุขแท้สุขพระนิพพานนั้นมันสุขนิรันดรมันสุขไม่ต้องปรุงแต่งทำไมพุทธเจ้าจึงชวนให้เราข้ามฝั่งไปพระนิพพานล่ะฝั่งนี้เป็นฝั่งแดนตายน่ะฝั่งมนุษย์เนี่ยฝั่งสวรรค์ฝั่งมนุษย์เนี่ยมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมีพัดพรากจากของรักมีโจรปล้นน้ำท่วมไฟไหม้มีอุบัติเหตุทุกสิ่งทุกอย่างมีกรรมเป็นเครื่องคอยมาตัดรอนคอยมามีกรรมทั้ง 12 อย่างมาคอยตัดรอนมาคอยบีบคั้นมาคอยทำลายอยู่แดนนี้มีแต่โจรมีแต่ผู้ร้ายมีแต่สิ่งสารสัตว์ที่เป็นอันตรายทั้งหมดทั้งมืดและทั้งสว่างทั้งกินทั้งเดินนั่งนอนมีอันตรายหมดพุทธเจ้าบอกไปพระนิพพานเถอะไปฝั่งอโนนไม่มีอันตรายเลยข้ามไปฝั่งอโนนให้ได้ทำไงบอกให้ต่อสำเภาให้ต่อเรือข้ามฝั่งเอาสติเป็นเอาศีลสมาธิเนี่ยเอาทานเอาศีลสมาธินี่เป็นเรือเอาสติเป็นหางเสือเอาปัญญาเป็นคนพายไปแล้วก็ข้ามฟังไปถึงฟังโนนแล้วไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บอีกต่อไปอยู่คนละฟังเท่านั้นเองฟังนี้เป็นฟังต้องมาแก่มาเจ็บมาตายฟังโนนไม่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่คนก็ไม่อยากข้ามไปอยากจะอยู่กับความตายอยากจะอยู่ความแก่พอแก่แล้วก็ทุกข์ปวดโนนปวดนี่เจ็บโนนเจ็บนี่บนลำพันปัญญาก็ไม่เกิดก็อยากจะมาเกิดต่ออีกพอมาเกิดใหม่ก็เจ็บใหม่อีกแก่อีกตายอีกก็หมุนเวียนเปลี่ยนมาอยู่นี่เนี่ยเป็นวัฏจักรกันเองไม่จบไม่สิ้นพุทธเจ้าเท่านั้นที่ท่านมองไปท่านเห็นแล้วว่าพระนิพพานเป็นแดนพ้นทุกข์ได้พ้นแก่พ้นเจ็บพ้นตายไม่ต้องตกอยู่ในดงสงสารไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องสองโศกเสียใจใครพ่อแม่ไม่ตายแล้วลูกหลานก็ไม่ตายแล้วเพราะไม่มีใครตายก็ไม่ต้องเสียใจแล้วไม่มีอะไรจะปัดภาคจากของรักมันไม่มีอะไรจะเสียหายเลยมันก็ไม่เสียดายไม่เสียใจสิที่เราต้องทุกข์ทุกวันนี่เพราะมันเสียใจเพราะอะไรก็จะเสียไปด้วยอันโน้นก็จะหายไปอันนี้ก็จะเสียไปจะต้องพยายามติดตามรักษาทรัพย์สมบัติเราทุกอย่างสมบัติทั้งในกายสมบัติทั้งนอกกายมันก็เลยทำให้เกิดทุกข์เกิดกังวลมากเลยไม่มีความสุขที่แท้จริงแต่คนก็ไม่แสวงหาความสุขที่แท้จริงนะอยากจะได้จะไอ้สิ่งเนี้ยมาพยายามจะไขว่คว้าไม่ให้มันผิดหวังอยู่นั่นเองเราก็เลยครองทุกข์ไม่ใช่ครองสุขครองไปว่าทางเดินหรือว่าเป็นทางแห่งเดินแห่งน้ำครองแห่งความทุกข์ก็เลยทุกข์เหลือไหลไปสู่ความทุกข์ถ้าครองแห่งความสุขก็ไหลไปสู่ความสุขตื่นขึ้นมาก็สุขครองแห่งความสุขกินก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขเดินก็เป็นสุขครองแห่งความทุกข์กินก็เป็นสุขกินก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์คิดนึกก็ยังหนักใจเลยดูหนังตัวเองดีกว่าไม่เสียดีดูหนังตัวเองไม่ต้องใช้ไฟสมัยก่อนก็พระพุทธเจ้าให้ดูหนังตะโจหนังดูตะโจหนังพื้นเดียวอ่ะแสดงได้ทั้งปีเลยแสดงได้ทั้งคืนทั้งวันทั้งปีเลยหนังตะโจหนังดูเมื่อไรก็เห็นเมื่อนั้นน่ะดูแล้วเกิดสติดูแล้วเกิดสมาธิดูแล้วเกิดปัญญานะรู้จักความจริงไปดูหนังข้างนอกไม่ได้แล้วไม่รู้จักของจริงไปดูหนังข้างนอกจิตก็ออกนอกหมดหลงหมดดูตะโจหนังดีที่สุดนะตะโจหนังตะโจหนังภาวนาก็5 นาที 10 นาทีก็สงบ
ูหนังเราดีกว่าหนังอื่นดีกว่าหนังฝรั่งดีกว่าหนังญี่ปุ่นอีกพระพุทธเจ้าท่านมีหนังตัวเองดูจึงได้รู้ได้พวกเราไม่ค่อยได้ดูหนังตัวเองจึงไม่ค่อยรู้เรื่องกันไปดูแต่หนังญี่ปุ่นดูหนังฝรั่งหมดจะเลยหลงกันไม่รู้จักหนังจริงลองนั่งดูมันเห็นดิจะได้เกิดปัญญาบ้างถ้าใครไม่เคยดูก็ลองดูมันจะสนุกกว่าหนังจีนหนังฝรั่งดูแล้วมันรู้ของจริงดูไม่โศกดูไม่เสียใจดูหนังคนอื่นมันดีตื่นเต้นเศร้าโศกเสียใจได้มีเรื่องของคนจิตวิปลาสนะมาแต่งให้เราดูหนังนี่มันพวกคนจิตวิปลาสนะเขียนไปตามอารมณ์แล้วก็มาสร้างเป็นบทละครบทหนังให้คนก็แสดงไปตามเรื่องของคนเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งไม่มีอะไรปากกาบักเดียวเขียนไปได้เกาะเหินเดินอากาศแต่แท้ไม่ใช่เรื่องจริงเลยเรื่องจิตปรุงแต่งคนก็มาหลงปากกาปากเดียวก็เขียนเป็นเรื่องเป็นราวแต่แท้ไม่ใช่เรื่องจริงเลยมีเรื่องบทโศกบทรักบทเสียใจแล้วเราก็เพลิมไหลหลงตามอารมณ์อนันต์ตามไปด้วยกันหนังแต่ถ้าจบแล้วไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะคนที่แสดงก็ไม่มีบทจริงแต่หนังที่เราจะดูเนี่ยดูเรื่องจริงๆดูไปถึงเกิดพละเกิดกำลังแก่กล้าได้เกิดเรื่องจริงขึ้นมาได้เกิดสัจธรรมขึ้นมาได้เป็นอินทรีย์5ได้พละ5ได้ดูแล้วเกิดศรัทธามากศรัทธาแรงกล้าวิริยะแรงกล้าขันติแรงกล้าสมาธิแรงกล้าปัญญาแรงกล้าได้มีความสงบแปลงกล้าได้อันนี้หนังที่ดูด้วยตัวเองเนี่ยจะรู้ได้อินทรีย์5พละ5เนี่ยดูหนังตัวเองเกิดกำลังเกิดพละมากเกิดความสงบอุปสติมากขึ้นแต่คนเดี๋ยวนี้ไม่ได้หัดดูหนังตัวเองไปดูหนังข้างนอกหมดไปดูหนังนอกจอหมดแต่โจรหนังเน้นเขาดูกันมา 2,000 กว่าปีแล้วดูแล้วเขาทำให้จิตใจสงบเย็นไปสวรรค์ไปนิพพานได้จอนี้เองจออื่นก็พาไปไม่ได้ดูไม่ทะลุถึงเรื่องบุญบาปลองขึงหนังจอนี้ดูแล้วรู้เรื่องหมดเลยล่ะรู้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์นรกเรื่องนิพพานพิจารณาไปจนเรื่องภายในกายตัวเองนั่นแหละหนังภายนอกหนังภายในพอลอกหนังออกไปแล้วดูเรื่อยไปได้หมดเอาหนังออกไปดูเนื้อเอาเนื้อออกไปดูเส้นเอ็นเอาเส้นเอ็นออกไปดูโครงกระดูกเอาโครงกระดูกออกไปดูตับไตไส้พุงปอดม้ามน้ำเลือดน้ำเหลืองให้ดูของจริงไม่มีใครหลอกเราเลยดูไม่เสียสตังค์ด้วยยิ่งดูยิ่งเพลิดเพลินให้พิจารณาอย่างนี้ได้ก็หนังพุทธเจ้าสอนแต่นั้นพระจึงไม่ต้องดูหนังข้างนอกนะดูหนังตัวเองรู้ได้จึงไม่โง่ไม่โง่ได้จะไปดูข้างนอกโง่ตายเลยไปหลงอยู่ข้างนอกจิตที่เราฝึกกันแล้วมันก็ไม่มีอะไรคนเราพยายามฝึกจิตให้มันได้ขนาดนั้นที่จะแสวงหาความสุขความสุขก็แสวงหาจิตตัวเองนั่นแหละอ่านจิตอ่านใจออกได้นั่นแหละก็จะเกิดความสุขได้ไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วความสุขหาที่จิตที่ใจของเรานี่เองทำให้มันเกิดสมาธิได้ก็รู้ได้รู้ของจริงได้จิตที่มันยังไม่ยอมรวมไม่ยอมมีสมาธินี่สิมันยังไม่ยอมไม่รู้เรื่องจริง
ทำให้มันเกิดขึ้นเราก็จะรู้จักสุขรู้จักทุกข์รู้จักบุญแล้วก็จิตใจมันก็จะขวางแน่นไปในทางธรรมถึงเห็นว่ามาวัดมาทำไมเนี่ยก็มาเห็นธรรมะนี่เนี่ยมาวัดมาแล้วได้ประโยชน์มาแล้วมีความสบายกายสบายใจมีความสุขใจอยู่บ้านมันมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องวุ่นวายอันนู้นอันนี้เป็นของเรามันติดเป็นตัวตนไปหมดเราก็เลยมาวัดเพื่อให้มันชำระใจมาแล้วต้องยกจิตของเราให้มีความเพียรให้มากขึ้นมีศรัทธาให้มากขึ้นมีขันติให้มากขึ้นมีความพอใจให้มากขึ้นก็จะช่วยตัวเองได้เจ็ดวันมาชาร์จแบตเตอรี่วันหนึ่งเหมือนหนังอันเนี้ยมันถ่ายซะหมดเลยไม่มีแบตเตอรี่เลยถ่ายซะหมดเลยถ่ายต่อไปไม่ได้แล้วมันฉายซะหมดไฟเลยเพราะไม่ได้อัดแบตเตอรี่เข้าไปอีกก็เลยฉายต่อไปไม่ได้จิตใจเราก็เหมือนกันนะ7วันมันหมดแล้วจิตใจมันหมดแล้วมันไม่มีความสุขเลยก็มาเข้าวัดทำจิตทำใจสงบสักวันก็เหมือนชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองหรือว่าอัดบุญกุศลเข้าไปศีลไม่ดีก็ทำศีลให้ดีสมาธิไม่มีทำสมาธิให้เกิดขันติไม่มีถ้าอดทนเข้าวิริยะไม่มีเพียรมากขึ้นเดินบ้างนั่งบ้างนอนบ้างภาวนาเข้าแล้วก็ทำให้ตึงขึ้นมาได้ให้มีกำลังวังชาในทางปฏิบัติขึ้นมาได้จิตใจก็ไม่อ่อนแอเรียกว่าเพิ่มพลังจิตจะรู้อิทธิพลของจิตแล้วไม่มีอะไรเลยคนเราเนี่ยอยู่ไม่มีอะไรเหนือไปกว่าจิตใจตัวเองได้อะไรจะมายิ่งใหญ่ยิ่งกว่าจิตไม่มีทุกข์ก็ไม่ทุกข์เกินจิตที่มันเป็นทุกข์สุขก็ไม่เกินจิตที่มันสร้างเป็นสุขทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ในจิตใจทั้งนั้นเลยถ้าเราอยากให้เป็นตัวเองเป็นสุขพ้นทุกข์ก็ต้องพยายามสร้างจิตใจตัวเองให้เข้มแข็งอดทนมากขึ้นมีความเพียรมีความพยายามมากขึ้นก็จะช่วยได้มากเลยจิตใจก็ไม่ตกต่ำเมื่อไม่ตกต่ำใจก็ไม่ตกอยู่ในอำนาจของความทุกข์ครอบงำแต่นี่ทำไรแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ทำประโยชน์ไม่เห็นประโยชน์ตนตัวละเป็นคนมีจิตใจเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใจกว้างละท่านอย่าไปหลับมันถ้าง่วงหลับแล้วไม่ได้อะไรง่วงต้องภาวนาให้หายง่วงหายง่วงแล้วจึงจะรู้จักตัวนิวรณ์ถ้าง่วงแล้วหลับแล้วไม่รู้จักตัวนิวรณ์ไม่รู้ว่าหน้าตานิวรณ์เป็นอย่างไรมันฉาบทาวิธีใดเวลาใดอย่างใดแต่ถ้าเราง่วงแล้วทนได้นี่ข้ามเวทนาข้ามง่วงได้นี่จึงจะรู้จักหน้าตาของนิวรณ์ถ้าไม่งั้นไม่หายหรอกแม่นิวรณ์ไม่ดับก็ไม่รู้จักหน้าตามันง่วงต้องทำจิตใจหายง่วงจึงจะเจอความสุขจึงจะเจอความสงบจึงจะรู้ธรรมะได้ว่านิวรณ์ดับไปเป็นอย่างไรนิวรณ์เกิดเป็นอย่างไรอันนี้ต้องอาศัยสติอาศัยขันติมันจะหลับจะสับก็ทนเอาทนมันจะยกหัวมันจะข้ามพ้นเรียกว่ายกหัวข้ามพ้นนิวรณ์ได้ใช้ได้ถ้ามันยังง่วงเราก็ไปเดิน
เดินยืนในแกงง่วงได้พอนิมนต์ดับแล้วมันมีความสุขมีความสุขมากยิ่งกว่าเราง่วงง่วงเหงาเหงาอีกถ้าเราไม่ข้ามนิมนต์แล้วไม่เจอความสุขเลยจิตเนี่ยสำคัญมันปิดบังเหมือนเมฆบังพระจันทร์นั่นแหละถ้ามีเมฆมากพระจันทร์ก็ไม่สว่างใจเราถ้ามีนิวรณ์มากมันก็มืดอยู่งั้นเองถ้านิวรณ์มันเปิดจะได้มันก็สว่างมันพระจันทร์ที่มันไม่มีเมฆบังนั่นเองจะเจอความสุขได้พุทโธมาอยู่ก็ภาวนาตายสิหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายหนอหายใจออกก็ตายหนอตายหนอตายแน่จริงๆด้วยคนเราไม่หนีที่ความตายไปได้ภาวนาอย่างนี้มันจะช่วยได้เยอะเลยช่วยให้ไม่ประมาทช่วยให้ไม่หลงช่วยให้ไม่ลืมความดีให้เตือนสติตัวเองได้อยู่ทุกเวลาเลยกลายเป็นคนมีสติมากขึ้นภาวนาเนี่ยมันกันหลงนะภาวนาภาวนาปัญญาปัญญาภาวนาให้เกิดปัญญาปัญญาเกิดแล้วมันกันหลงได้ถ้าไม่มีปัญญาแล้วมันหลงนิพพานนี่มันทำให้เรากระสับกระส่ายไม่ได้ทำให้เรากินไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขนั่งไม่เป็นสุขคิดนึกอะไรมันก็ไม่เป็นสุขเราก็ต้องพยายามสํารวมกายวาจาใจให้เป็นหนึ่งเดียวพอใจมันเป็นหนึ่งเดียวมันก็เป็นสุขพอนิวรณ์ดับไปกินก็เป็นสุขนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขคิดนึกก็เป็นสุขทำอะไรก็สบายลงปลงใจไม่ติดไม่ขัดก็เพราะอาศัยปฏิบัติละนิวรณ์นี่เองนิวรณ์ห้ามีอะไรนะมีความง่วงเหงาห้องนอนหดหู่ท้อถอยฟุ้งซ่านลำคาญใจพยาบาททินะมิทะพยาบาทอุตจักกุจจะวิจิกิจฉากามฉันทะพอใจในรักใคร่หรือยึดถือรูปอยู่เสียงอยู่กลิ่นอยู่รสอยู่อยากสัมผัสถูกต้องอยู่นี่เป็นนิวรณ์สกัดกั้นใจไม่ให้บรรลุความดีคือพยาบาทขวางไว้ในใจผูกโกรธไว้ผูกพยาบาทไว้ขวางอยู่ในอารมณ์กังวลอยู่นั่นก็ทำให้เป็นนิวรณ์สกัดกั้นสมาธิได้มากถ้าเราพยายามปฏิบัติภาวนาไปภาวนาไปนิวรณ์มันก็ดับมันลืมเรื่องคิดนึกพอดับไปก็สบายโล่งโปร่งเย็นใสสว่างได้นั่นแหละนิวรณ์ข้ามแล้วข้ามนิวรณ์ได้ก็เป็นสุขเท่านั้นเองตัวธรรมะเป็นตัวข้ามนิวรณ์ตัวอธรรมเป็นตัวนิวรณ์ธรรมดำธรรมดำเป็นตัวนิวรณ์ธรรมขาวเป็นตัวข้ามนิวรณ์นิวรณ์แปลว่าเป็นผู้สกัดกั้นความดีไม่ให้บรรลุความดีว่านิวรณ์นิวรธรรมธรรมที่สกัดกั้นความดีพอข้ามนิวรณ์แล้วก็เป็นธรรมที่ไม่สกัดกั้นความดีทำจิตให้มันตื่นสิจะทำจิตให้มันหลับถ้าจำจิตหลับก็ไม่รู้อะไรสิไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สุขไม่รู้ดีไม่รู้เรื่องจิตไม่รู้เท่าทันจิตเนี่ยมันก็คอยลืมตัวถ้ารู้เท่าทันจิตเนี่ยมันไม่ลืมตัวเพ่งเข้าไปดูในจิตตัวเองมันมีอะไรจิตมันอยู่ที่ไหนใจมันอยู่ที่ไหนอารมณ์มันอยู่ที่ไหนคิดนึกอยู่ตรงใดมองดูให้มันรู้เรื่องของใจเราก็เดี๋ยวก็สว่างได้หายง่วงได้ถ้าเราไม่ไปตามดูจิตใจแล้วมันก็ไม่พ้นความง่วงได้พวกนี้ให้เรามาคิดนึกแล้วมันเป็นทุกข์มันเล่าร้อนมันหนักใจแล้วเราลงมาปล่อยจิตเราดูสิปล่อยให้ว่างละวางให้หมดทำจิตเป็นอนัตตา
ทำจิตไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่เขาทำใจเฉยๆรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็เฉยปล่อยวางหมดที่พุทธเจ้าบอกอนุนให้ทำใจว่าโรคนี้ไม่มีอะไรให้ทำใจว่าโรคนี้ไม่มีอะไรเป็นของว่างเปล่าพุทธเจ้าท่านสอนพระไปบิณฑบาตในบ้านไปฉัน500องค์ในบ้านบ้านคนก็บ้านเศรษฐีนี่มีเครื่องประดับมีเครื่องประดามีสมบัติภายในสวยงามวิจิตรพิสดารบ้านเศรษฐีนี่พระก็เพลิดเพลินในนั้นพุทธเจ้าก็เตือนบอกภิกษุเธอจงทำบ้านทำใจที่อยู่ในบ้านให้เป็นป่าอย่าได้นึกว่าเป็นบ้านให้นึกเป็นป่าอ้าวอยู่ดีๆพระพุทธเจ้ากลับเอาบ้านคนมาเป็นป่าซะแล้วบอกภิกษุทุกองค์จงทำใจให้เป็นป่าอย่าทำใจเป็นบ้านพระก็หลังนั่งหลับตาลืมตาเลยพิจารณาตามคำพุทธเจ้าว่าจงทำใจเป็นป่าทำไงก็นึกมีแต่ต้นไม้มีแต่ภูเขามีแต่ลำธารมีแต่สิงสาราสัตว์มีแต่ธรรมชาติล้วนๆไม่มีคู่คนเลยโอ้อยู่กับความเปลี่ยวๆเปล่าเปลี่ยวเดียวดายอยู่แต่ในคนเดียวอยู่ในป่าเลยมีแต่ต้นไม้มีแต่ทาวันมีแต่ธรรมชาติทั้งหมดเลยทำใจสว่างให้นึกเป็นป่าหมดเลยพอทำใจเป็นป่าไม่มีคู่คนเลยที่นั่งอยู่ที่นั่นพระ500องค์ก็ไม่มีโยมสีคงสีกาผู้หญิงผู้ชายก็ไม่มีมีแต่ป่าหมดจิตเพื่อเป็นป่ารวนบอกพระพุทธเจ้ารู้วาระญาณว่าพวกนี้ได้ฌานเริ่มต้นแล้วจิตเป็นป่าแล้วบอกภิกษุเธอจงทำใจเปลี่ยนจากป่ามาเป็นปฐมฌานทำใจมาเป็นวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาป่านั้นยกจิตขึ้นมาพิจารณาป่านั้นไม่มีป่ามีแต่วิตกมีแต่วิจารภิกษุก็พิจารณาสิเพราะความสงบเกิดขึ้นแล้วก็วิตกวิจารอารมณ์ตัวเองว่าขณะนี้เรานั่งอยู่นี้จิตของเราว่างจิตของเราสงบพิจารณากายของเราพิจารณาอารมณ์เพราะยกจิตขึ้นสู่วิตกวิจารพิจารณาพระเจ้าบอกต่อไปนี้ภิกษุเธอจงละจากวิตกวิจารทำจิตให้ไม่มีวิตกวิจารมีแต่ปิติพระพุทธเจ้าว่างานภิกษุก็ทำปิติให้เกิดขึ้นเลยทำความดีใจอิ่มใจปลื้มปิติกำหนดปิติมากขึ้นมากขึ้นปิติก็ตัวเบากายเบาจิตเบาน้ำตาไหลขนลุกขนชันขนพองสยองก้าวกำหนดปิติให้มากขึ้นมากขึ้นเกิดขนลุกขนชันยิ่งขึ้นไปพอปิติเต็มที่แล้วนั่งแล้วเหมือนตัวไม่ติดพื้นนั่งเหมือนตัวจะลอยจะเหาะไปมีตัวเล็กตัวใหญ่ได้พระเจ้าบอกว่าภิกษุเธอจงละปิติให้หมดไปทำใจปิตินั้นหายไปจงว่างจากปิติให้ภิกษุนั้นว่างจากปิติให้อยู่กับความสุขจงทำใจให้มีความสุขปิตินั้นดับไปแล้วก็เจริญความสุขให้เกิดขึ้นสุขก็เกิดขึ้นไม่มีอะไรจะสุขยิ่งกว่าจิตที่สงบพระภิกษุก็เจริญอยู่กับความสุขตลอดเวลาเมื่อสุขนั้นเกิดขึ้นถึงที่สุดแล้วสุขนั้นก็ค่อยดับไปบอกภิกษุเธอจงละความสุขนั้นอย่าไปติดอยู่กับความสุขเธอจงทำใจให้มีอุเบกขาพอมีใจเป็นอุเบกขาก็ปล่อยวางหมดทุกอย่างทำใจวางเฉยพอวางเฉยแล้วมากำหนดสุขก็ได้มากำหนดปีติก็ได้มากำหนดวิตกวิจารก็ได้กำหนดวิตกวิจารก็เข้าไปสู่ปีติก็ทำได้กำหนดปีติเมื่อใดจิตก็ปีติละปีติมีความสุขกำหนดจิตเป็นสุขก็สุขได้แล้วก็วางเฉยได้อีกไม่ปรุงแต่งอะไรไม่ติดอยู่ในปิติกับสุข
มันเป็นงานพระพุทธเจ้าบอกให้ภิกษุเธอจงละปีติสุขเอตกตาปฐมฌานจงละจากปฐมฌานให้ว่างจากปฐมฌานจงกำหนดทุติยฌานพอกำหนดทุติยฌานก็พอได้ทุติยฌานแล้วก็เหลือปีติวิตกวิจารหมดไปวิตกวิจารปีติหมดไปก็เหลือแต่สุขเอกตาพอให้ว่างจากปีติสุขเอกตาให้เหลือแต่อุเบกขาเข้าถึงตติยฌานให้ว่างจากตติยฌานเข้าถึงจตุตฌานผู้ที่สามารถจะอธิษฐานจิตในเข้าออกได้คล่องแคล่วชำนิชำนาญผลที่สุดพอถึงทุติยฌานปัญจมฌานก็ให้พิจารณาเป็นวิปัสสนาญาณให้เข้าถึงพระนิพพานได้พุทธเจ้าสอนภายในไม่กี่ชั่วโมงเข้าถึงพระนิพพานได้เลยวางจากอันนั้นทิ้งอันนั้นละอันนั้นประกอบอันนี้อันนี้เรื่องการปฏิบัติทำใจอย่างเดียวแต่เริ่มต้นทำเป็นป่าก่อนทำใจไม่ให้มีผู้คนก่อนทำใจให้ว่างก่อนพอทำเป็นป่าแล้วก็ละป่าก็ไปวิตกวิจารพอวิตกวิจารเกิดขึ้นก็มีปีติพอปีตินั่นเนี่ยคือฌานเกิดแล้วปฐมฌานเกิดขึ้นและอิ่มกายอิ่มใจสุขกายสุขใจขนลุกขนชันให้รักษาอารมณ์นั้นไว้ปีติเกิดขึ้นแล้วพยายามเจริญให้มากขึ้นอันนี้เรียกว่าปฐมฌานได้เกิดขึ้นกับเราแล้วถ้าใครผ่านนี้รู้ได้เลยว่าสมาธิได้เกิดขึ้นนะปฐมฌานได้เกิดขึ้นพยายามเจริญให้มากเดินเป็นสุขเดินปีตินั่งปีตินอนปีติเดินเป็นสุขนอนเป็นสุขนั่งเป็นสุขอันเนี้ยอารมณ์ปฏิบัติทั้งนั้นเลยถ้าเรามีบาดฐานของอารมณ์สมาธิฌานนี่ได้แล้วจะเจริญวิปัสสนาก็ง่าย